ไทยแลนด์เร่งเปิดไฟแลบที่ผ่านมาใจไม่ด้านพอเพราะรอพี่จีนน้องยังคงรอพี่อยู่เสมอที่ผ่านมาน้องไม่กล้าพอเพราะว่าพี่ไม่ยอมมาหาน้องสักทีที่ผ่านมาน้องอ้างกลัวโควิดแต่ความจริงแล้วเป็นเพราะพี่ยังไม่ปล่อยให้คนมาหาน้องสักทีคือออาคิดว่าใช่อ่ะ ที่ผ่านมาคือเราเชื่องช้าแททุกเรื่องแต่ว่าคือเขาไม่ได้บอกในนี้นะว่าจะเร่งเพราะว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันหลายๆอย่างมันจิ๊กซอมันสอดคล้องกันไงแล้วอยู่ดีๆพอเดือนนี้ปุ๊บจะออกมาตรการอะไรมาสารพัดเลยแล้วก็ทําท่าจะรีบซะด้วยแท้วงเล็บถ้าเกิดไม่ได้ไปป๊อตซะก่อนพอเรื่องนั้นก็เหมือนเหมือนกำลังพยายามจะรีบมากเลยอยู่ดีๆก็มีไทม์ไลน์มาว่าตุลาที่ อาจจะไม่ต้องกักตัววงเล็บเฉพาะบางพื้นที่ด้วยนะไม่ใช่หมดทั้งหมดนะคืออยู่ดีๆมีไทม์ไลน์มาเลยของเดิมนี่คือแบบว่าไม่มีความแน่นอนใดๆทั้งสิ้นครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังช้าอยู่ดีเพราะว่าพี่ๆเขาเนี่ยจะมากันตอนเดือนกรกฎานี่ไงพี่ช้าน้องก็พร้อมช้าเนี่ยรอแต่พี่เนี่ยคือเป็นอะไรกับพี่หรอคือพี่ใหญ่เนี่ยเขามาเราแค่ ไม่ถึงส0มสิบเปอร์ซ็นตของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะแต่ว่าเรานี่คือตั้งหน้าตั้งตารอเขาอย่างเดียวเลยอะแล้วไอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตกว่าที่เหลือเนี่ยคือไม่มีความหมายเลยหรือไงทำไมรอแต่พี่อย่างเดียวครับอันนี้เอาบนขอปเองนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะเขาบนของเขของอปเอง ain. ก็ตามข่าวเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้คือกําลังเฝ้ารอพี่ใหญ่จีนอยู่ครับพี่ใหญ่เขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ไอคนรอนี่แหละที่มัน มันแปลกอ่ะใช่ไหมก็คือทางปักกิ่งเนี่ยกำลังจะอนุญาตเรื่องของ travel bubble กำลังจะนี่คือไม่ใช่เร็วๆนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ว่า travel bubble แล้วก็จะ,ะจะกักใครก็ได้นะก็แน่นอนว่าพี่ใหญ่เขาความเสี่ยงต่ำอยู่แล้วไงใช่ไหมเขาสร้างกำแพงซะแน่นหนามากปิดตายมานานแค่ไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นเราก็จะอ้างได้ว่า ถ้าความเสี่ยงต่ำก็สามารถ Tra v e l Bubble ก็คือจับคู่เที่ยวกันได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวคืออ้างว่า t r a v e l Bubble แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้เขาฝ่ายเดียวนะส่วนของเราเองที่อยากจะไปเนี่ยเราไม่ได้ไปส่งเสริมอะไรนักหรอกครับภาพนี้กำลังจะกลับมาจริงๆแล้วเราเคยพูดนะเราหมายถึงว่าทางคนจัดการเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยเขาเคยพูดที่ว่าของเดิมคือพี่ใหญ่เขาเสียค่าทัวร์มาเที่ยวเราเนี่ยเฉลี่ยคนละห้าหมื่นบาท ก่อนโควิดนะแต่ตอนนี้เราเล็งอันนี้นี่ข่าวเก่านะข่าวเก่าก่อนก็คือเราเล็งว่าจะขูดเออจะหมายถึงว่าให้ทัวร์เนี่ยจะได้เฉลี่ยคนละแสนเคยออกข่าวไปว่าอาจจะเป็นแพ็กเกจทัวร์เจ็ดวันสิบเอ็ดวันอะไรของเขาเนี่ยแหละตามบางพื้นที่อา่าแล้วก็มีเรื่องของเอ่อกักตัวกักทัวร์อะไรเนี่ยคือสิ่งเคยมีข่าวเล็ดออกมานิดนึงก็คือ มาแค่สั้นๆนะ่ะแล้วก็ไม่ต้องกักอะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออยู่กับทัวร์อย่างเดียวไม่ปล่อยให้ไปปะปนกับคนอื่นๆแน่นอนคือแต่ตอนเนี้ยพี่ใหญ่เขาต้องพลิกเป็นฝ่ายกลัวเรามากกว่านะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาฉีดวัคซีนกันไปแล้วอ่ะเราอ่ะไม่มีเหตุผลต้องไปกลัวเขาเลยนะแต่เขาอ่ะต้องกลัวเราเพราะของเรายังไม่ได้ฉีดเลยใช่ไหมวัคซีนมันก็ไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นตนี่แหละต่อให้น้องรอพี่แค่ไหนแต่ว่าพี่อาจจะยังขยงน้องอยู่ก็ได้เพราะน้องยังมีเชื้อปนอยู่ วงเล็บน้องไม่ค่อยได้เร่งตรวจเท่าไหร่อตามข่าวนี้นะครับมาอีกแล้วครับคำศัพท์ใหม่ The Andaman Sandbox Project ก็อันดามันก็คือน่าจะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ทางภาคใต้ทั้งหลายที่อยู่ฝั่งทะเลอันดามันนะก็คือฝั่งซ้ายนะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่เออมีอะไรกว่าก็มีอีกสารพัดเกาะนะที่อยู่แถมนั้นเนี่ยนะแซนด์บ็อกซ์ก็คงจะหมายถึงว่าทดลองไงกระบะทรายทดลองอะไรอย่างเงี้ยนะ รเจกต์เนี้ยก็คือเป็นการเหมือนว่าเชิงทดลองว่าจะเป็นควอลทีนฟรีก็คือไม่ต้องกักตัวซึ่งจะมีผู้ประกอบการทัวร์ทั้งหลายครับเขาคงได้สมหวังกันสักทีหนึ่งแต่อย่าเอาแต่ทัวร์ได้ไหมคือ <c ười> เรายังเสียอยู่ว่าอ๋อนี่คือจะเอื้อแต่ทัวร์ใช่ไหมก็คือเราจะเชิงว่าเป็นโปรเจกต์ในการเปิดรับเป็นแบบทราเวลบับเบิ้ลเฉพาะชนชาติที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็หวังว่า ของที่น้องรอพี่จีนอยู่เนี่ยคือแค่ว่าเป็นตัวนำร่องแล้วก็ถ้าโอเคก็จะได้เริ่มต้นกับประเทศอื่นๆต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะมาทำเอาตอนเนี้ยอ๊อถือว่าช้าอืออ๊อพูดถึงเรื่องของการทดลองว่า,าปิดเกาะภูเก็ตไปเลยแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเอ่ออ๊อไม่ได้จำกัดแค่ travel บ u บ b l e ที่ทำได้แค่บางประเทศนะเอาประเทศเสี่ยงต่ำให้หมดเลยเรามีตัวเลขอยู่แล้วติดโควิดต่ำตอนนั้นที่อ๊อพูดนะอ้างอิงของเก่าก่อน ทุกประเทศเลยที่เสี่ยงโควิดต่ำอ่ะไม่เกินยิมห้าคนต่อประชากรหนึ่งแสน่ะเข้ามาภูกเก็ตให้หมดเลยเตรียมการแพทย์ไว้เยอะๆแล้วเกิดถ้าดีก็ขยายผลเข้ามาแล้วติดเชื้อโควิดต่ําก็ขยายผลคือแต่ภูกเก็ตเนี่ยเขาเล็งเลขศูนย์เอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ไงคือมาตั้งอะไรแบบที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะใช่ไหมคือเล็งไว้เลยว่าจะติดห้าเปอร์เซ็นอะไรอันนั้นคือตอนนั้นนะแต่ก็ไม่ยอมทําคือตั้งแต่ประมาณหลังกลางปีที่แล้วอ่ะ สิงหากันยาถ้าทําตั้งแต่ตอนนั้นนะโอเคแล้วเร็วแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งจะมาแซนบ็อกโปรเจกต์เอาตอนนี้อะไรเงี้ยก็คือจะเพิ่งจะเริ่มทดลองไงแล้วกว่าจะทดลองเสร็จอะไรเสร็จปลายปีครับชา้าก็คือแน่นอนเขาต้องเริ่มต้นจากพี่ใหญ่ที่เขารออยู่เขาอาจจะรอพี่ใหญ่เพราะว่าเขาหวังว่าจะได้นักท่องเที่ยวแบบตูมหนึ่งเยอะๆไงยังไงพี่ก็ยังสนใจน้องอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพวกเราวงเล็บคนจัดการท่องเที่ยว มีความหวังตาลุกวาวขึ้นมาทันทีเพราะว่าทางเมืองหลวงของพี่ใหญ่เนี่ยปักกิ่งเนี่ยส่งสัญญาณน,นิดๆออกมาว่าจะเริ่มต้นนะเออ s o เทนนิ Soft ่งก็คือแบบให้มันผ่อนคลายแล้วกันไม่รู้จะแต่ว่าอะไรให้ประชาชนตัวเองสามารถเดินทางออกมาได้ในวันเยียคืออะไรวะอ๋ออ๋อเป็นครั้งแรกเลยในรอบหนึ่งปีหมายถึงว่าโควิดมาก็ประมาณปีหนึ่งพอดีใช่ไหมก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่ารออีกหนึ่งปีตกใจหมด ถ้ารออีกหนึ่งปีนะน้องก็รอเกอร์กันต่อไปคือออบตินนา,นาการนะประเทศไทยเนี่ยเหมือนรถสองแถวหรือรถตู้ที่จะไปต่างจังหวัดแล้วก็พอเราเดินมาปุ๊บก็บอกเออจะออกแล้วจะออกแล้วขึ้นไปไหมไปไหมขึ้นรถไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอรอจะออกแล้วเหรอก็เลยรีบไปขึ้นรถบงเล็บรถยังว่างอยู่เลยนะก็สงสัยอ๋อนี่คือเขาจะออกทั้งทั้งท,งท,งที่คนยังน้อยใช่ไหมก,ก็คือที่ยังกักเล่นท่าไว้ว่าจะเปิดจะเปิดแต่ยังไม่เปิดสักทีหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพอเราขึ้นไปปุ๊บ รอแล้วรออีกทําไมมึงไม่ออกว่าไหนมึงบอกจะออกไงเห็นเร่งเครื่องเหมือนจะออกอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงคือเขารอคนเต็มรถอยู่ก็คือรอพี่ๆเขาเลิกงานมาขึ้นให้มันเต็มรถแล้วเขาค่อยไปแต่เขาก็มาโฆษณาเราหลอกลวงเราเหมือนกับว่าจะเปิดจะเปิดคือจะออกจะออกแล้วแต่ความเป็นจริงคือนั่งรอจนเหงือกแห้งให้คนเต็มรถก่อนถึงจะไปประมาณว่าที่มาลวงว่าจะไปแล้วจะไปแล้วแต่ความจริงคือรอคนเต็มรถก่อนแต่ลวงคนแรกๆให้มาขึ้นรถให้นั่งรอเก้อไปก่อนอะไรเงี้ย ก็คือน้องๆเขาตาลูกวาวทันทีเพราะว่ารัฐบาลของพี่ใหญ่ประกาศในคือคืออ้อมีพี่ใหญ่สองคนนะพี่ใหญ่ที่อยู่ของฝรั่งก็คือ EU อ,อพูดถึงบ่อยๆแล้วก็พี่ใหญ่แถบนี้ซึ่งไม่ใช่พี่ใหญ่ของออมแต่เป็นพี่ใหญ่ของประเทศเราก็คือพี่ใหญ่จีนประกาศในวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะออกดิจิตอล c o v i d -19 วัคซีน a นชเ n อร์ติฟิเค t e ให้กับประชาชนเพื่อที่จะข้ามพรมแดน รมแดนไหนรมแดนในประเทศหรือผมผมแดนระหว่างประเทศคือประเทศเขามันก็ใหญ่ไงฉะนั้นแต่ละมนทนอ่าเรียกมนทนใช่ไหมเขาอาจจะมีกฎก็ได้ว่าปิดกั้นกันเองอยู่อะไรแม้แต่ในประเทศฉะนั้นเขาอาจจะออกมาให้ข้ามมนทนก็ได้นะเขาไม่ได้หมายความว่าจะให้ข้ามมาประเทศเรานะทีนี้ทางแอตตาก็มีความหวังทันทีตัวเนี้ย่อว่าแอตตาอ๋ออ๋อเขามีความหวังทันทีเพราะว่าพอรัฐบาลบอกว่าจะออกไอเซอร์ติฟิเคตนั่นแล้วเนี่ย ทางทัวเอเจนต์ในจีนเนี่ยก็รีบเลยนะรีบมาติดต่อทัวเอเจนต์ในไทยซึ่งกําลังวิจัยฝุ่นอยู่เนี่ยว่าเออเนี่ยเนียเนียเดี๋ยวเราจะมีทัวมาแล้วนะเอาไงเอาไงจะเปิดไหมจะเปิดไหมแอตต้าก็เลยไปนําเสนอทางท่านท่าน,ท,น,ท,ท,นทั้งหลายท่านท่านทั้งหลายก็ปั่นกันบ้านกันใหญ่เลยในช่วงที่ผ่านมานี่ไงที่ออกข่าวกันสารพัดอุตลุดเลยเนี่ยนะเพราะว่าท่านท่านเขาก็แบบว่าตาลุกวาวอ๋อเลอะเลอะเลอะจะมาแล้วเรอะอะไรอย่างเงี้ยคืออ๊อฟก็เลยสงสัยว่า พี่ใหญ่เขามาเยอะก็จริงแต่มันยังไม่ถึงสาสิเปอร์เซ็นตเลยคือนะักท่องเที่ยวเกือบเกือบสี่บล้านเนี่ยพี่ใหญ่เขามาสิบเ็ดล้านก็ไม่ถึงส0ิเอร์ซ็นและไอ้เจ็สิบปอร์เซนที่เหลือเนี่ยคุณไม่สนหรือ,อยังไงรอแต่พี่อยู่นั่นแหละก็คือทางเอเยนของจีนเนี่ยเขาก็ติดต่อมาว่าเออเนี่ยจะทํายังไงให้สามารถนเนี่ยเนี่ยคนของเขาฉีดแล้วนะฉีดวัคซีนแล้วนะจะแลกเปลี่ยนกันยังไงโดยที่ไม่ต้องกักตัวแลกกันไม่ได้ของคนของฉันยังไม่ได้ฉีดเลย เขาจะสามารถมาเราได้ใช่ไหมแล้วเราเราจะไปเขาได้ไหมเรายังไม่ได้ฉีดเลยอ่ะไม่ยอมพูดถึงเลยนะคือถ้าเขามาเราได้แต่เราไปเขาไม่ได้เนี่ยมันจะเรียกว่า travel bubble ได้ยังไงเออแล้วก็ทางแอตตาเจ้าเดิมก็บอกว่าตอนนี้กําลังพยายามคุยกันอยู่ <S <S เกี่ยวกับพวกรายละเอียดต่างๆนะสุขภาพความปลอดภัยแล้วก็ขั้นตอนเรื่องวัคซีนเขาก็เลยมาพยายามดันก้นพวกท่านทั้งหลายไงบอกว่าเอ้ยเอามีนาได้ไหมเนี่ยเปิดแบบที่ไม่ต้องกักตัวกับประเทศความเสี่ยงต่ำเนี่ย แม้คุณจะหมายถึงพี่ใหญ่ก็บอกมาเถอะโอ้แล้แอตตาก,ก็ตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะว่าเอเจนทัวร์ในแผ่นดินใหญ่เนี่ยเมนแลนด์เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่านักท่องเที่ยวของแผ่นดินใหญ่เนี่ยพร้อมที่จะออกเดินทางนอกประเทศตั้งแต่มิถุนายนมีหน้ามีหน้าอันนั้นคือพวกทัวร์ที่เขาตื่นเต้นนะครับคือเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเขาก็อดอยากมานานแล้วแต่ว่า ประเด็นก็คือเราอย่าเพิ่งดีใจเพราะว่าเขาอาจจะกักท่าไว้สําหรับคนที่มาทัวร์ก็ได้เพราะว่าประเทศเรานี้ไม่ยอมยกเลิกกักตัวง่ายๆเพียงแต่ว่าถ้ามาทัวร์เนี่ยมันก็คือคนจ่ายเยอะแล้วก็ออมีเอเจนต์ทัวร์เขาคอยคุมน้องๆไม่ให้แตกแถวอยู่ใช่ไหมเขาก็เลยอาจจะมองว่าเป็นไปได้อยู่ว่าจะเปิดให้กับออประเทศความเสี่ยงต่ําวงเล็บทัวร์ก่อนหรือเปล่าเนี่ยถ้าประเทศไทยนะสามารถ จัดการออกเรื่อง travel bubble ให้กับจีนได้ในเวลานั้นเนี่ยพวกเรามีความหวังอย่างยิ่งเลยว่าพวกเราจะมีนักท่องเที่ยว8 million Chinese v i s i t o r เ h i ร year เเราจะมีนักท่องเที่ยวจีนได้ถึง8ล้านคนในปีนี้โอ้ตื่นเต้นกันใหญ่คือ,อยังมองว่ามันสวยหรูไปนิดนึงเพราะว่าของเดิมก่อนโควิดก็มากัน11ล้าน8ล้านนี่ดูจะน้อยกว่าเดิมแค่นิดเดียวเท่านั้นเองคือเขายัางไงเขาเขื่อนแตกหรือ,อยังไงหรือเขาไม่กลัวเราหรือ,อยังไงเรายังไม่ได้ฉีดเลยนะ มันต้องสลับข้างกันแล้วตอนเนี้จริงๆอ๊อฟยังงงอยู่ว่าเราไม่พร้อมอยังไงเพราะว่าท่านรมวท่องเที่ยวเนี่ยเคยวิ่งไปคุยกันแบบเป็นหลงจูว,วิ่งไปคุยกันกับทางสถานทูตจีนในไทยเนี่ยว่าอยากจะได้คนจีนมาไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้คือเขาเหมือนทําท่าจะพร้อมแล้วเราจะไงเราจะยังไม่พร้อมซะเองทั้งที่ตอนนี้เราทําท่าจะพร้อมแต่เขาไม่พร้อมคือตอนเขาไม่พร้อมเราพร้อมตอนเขาพร้อมเราบอกว่าเออขอดูก่อนจะพร้อมเมื่อไหร่เออมันก็แปลกอะ ก็คือถ้าเราเร่งเปิดตอนมิถุนาอย่างที่บอกจะได้8ล้านคนแต่ถ้าเกิดเปิดตอนกรกดาคมหมายถึงเปิดแทเว็บบอเบิรนะอย่าเพิ่งดีใจเกินเหตุที่ว่ารับแต่เสี่ยงต่ำเนี่ยนะถ้ากรกดาคมจะได้6ล้านอาจจะน้อยกว่า6ล้านถ้าเกิดตุลาก็จะได้ประมาณ3ล้านครับทางท่านท่าน,านคงต้องรีบปั่นกันบ้านกันแล้วล่ะอ่าแล้วทางท่านแอตตาก็บอกว่าจีนเนี่ยควรจะเป็นท็อปไพรออริตี้ คือควรจะแบบจัดลำดับความสําคัญไว้สูงเลยเพราะว่าสามารถฟื้นฟูได้เร็วจากโควิดแล้วก็ทางลูกค้าเนี่ยมี high purchasing power มีกําลังซื้อสูงคือเหตุผลจริงๆคืออันหลังสุดนั่นแหละมีกําลังซื้อสูงเราก็เลยตาลุกวาวคือแต่อก็แย้งว่าคือมันตรงข้ามกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจากพวกฝรั่งทั้งหลายคือจีนเนี่ยเขามาสั้นเขากําลังซื้อสูงคือเหมือนแบบเราเป็นแท็กซี่ที่แบบวิ่งแค่สั้นๆแล้วกะฟันแค่สั้นๆอะไรเงี้ย คือทำรอบอะ่ะทำรอบเรากะทำรอบอะ่ะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาเป็นเชิงแบบมาเน้นอยู่ยาวมากกว่าไงแล้วเนื่องจากอยู่นานอยู่เป็นเดือนแล้วเขาก็จ่ายทุกวันใช่ไหมรวมๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าพวกมาสั้นแต่ว่าซื้อเยอะก็ได้นะคือบอกก่อนทางพี่ใหญ่เขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับไอ้ที่มันแปลกก็คือทางฝั่งนี้แหละอันนี้ก็อาจจะมาโนไปนิดนึงตลาดนักท่องเที่ยวจีนจะอาจจะใช้เวลาประมาณสองเดือนที่จะฟื้นฟูกลับมา หลังจากที่กฎระเบียบได้ออกมาแล้วไอ้ไอที่ชานี่คือกฎระเบียบนั่นแหละอ,อแล้วก็นะักท่องเที่ยวจีนอาจจะเข้ามาได้สูงถึง10ล้านคนภายใน1ปีอันนี้ก็ดูจะเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่าก่อนโควิดก็11ล้านนี่เปิดปุ๊บจะได้เลยเหรอ10ล้านคือถ้าโปรเจกต์ของจังหวัดทางชายฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยมันโอเคอะไรเงี้ยเราก็จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวได้เร็ววงเล็บทัวร์อย่างเดียวหรือเปล่าคือทางเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเขาเป็นทัวร์ไง เขาก็ต้องทําให้ตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ที่บางเอิญอาจจะเข้าใจผิดคือคนโดยรวมที่ที่กําลังคาดหวังอยู่ว่าจะได้กันทั้งหมดแจริงๆเราอาจจะได้แต่บางกลุ่มหรือเปล่าเขามีอธิบายโปรเจกต์อันดามันแซนด์บ็อกซ์นิดนึงว่าเป็นบางพื้นที่ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวก็คือพื้นที่แรกๆก็จะมีภูกเก็ตเกาะง,ไ,งไล่เลเขาหลักจะเป็นพื้นที่แรกๆที่จะทดลอง ตอนรับนักท่องเที่ยวโดวยไม่ต้องกักตัวเดี๋ยวต้องมีคนสงสัยแน่นอนอะแล้วแฟนของเราจากยุโรปล่ะได้ไหม <c oughs> คือคนเรียกร้องเนี่ยคือใครครับทัวร์แล้วเขาก็จะกะเอาแต่ลูกค้าหลักของเขาคือพี่ใหญ่แล้วเขาก็จะอ้างว่าเป็นประเทศความเสี่ยงตำ่ำขอให้เปิดรับแบบไม่ต้องกักก่อนนะครับฉะนั้นเขาก็หมายถึงกลุ่มลูกค้าหลักของเขาเราก็เลยเดาว,ว่าคนอื่นคงไม่ได้เพราะว่ายังไงระบุก,ก็คือต้องเป็นความเสี่ยงตำ่ำ แต่ไม่แน่นะครับติดตามข่าวกันต่อไปโอ้โหอันนี้คือจะเป็นไปได้หรือ,อ,อกลุ่มแรกที่จะเข้ามาจากจีนเนี่ยคือบางทีไม่ต้องรอวัคซีนพาสปอร์ตก็ได้นะก็คือถ้าเกิดไทยมีข้อตกลงร่วมกันกับทางปักกิ่งเนี่ยก็อาจจะเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องรอวัคซีนพาสปอร์ตก็ได้ก็คือแค่ทําตามแนวทางของทางองค์การอนามัยโลกก็ได้อะไรเงี้ยคือถ้ากรกดาคือรอเขามีวัคซีนพาสปอร์ตก่อนไง แต่ถ้าเกิดอยากได้เร็วกว่านั้นก็มาได้ก็เงื่อนไขทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลของจีนด้วยว่าจะอนุญาตเมื่อไหร่คือทั้งรอรัฐบาลจีนซึ่งเขาหวังว่าจะเป็นกรกฎานี้แล้วก็ทางคนจัดการประเทศของเราซึ่งหวังความเร็วไม่ค่อยจะได้เพราะว่าต้องประชุมกันสักร้อยรอบก่อนอันนี้แซวเล่นๆครับก็คือขอให้เขาอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปเพราะว่าจัด ประเทศที่จิตตกมหาหนักอย่างจีนที่เขาบอกว่าสร้างกำแพงเมืองล้อมซะเป็นปีอะไรเงี้ยเขาจะยอมปล่อยมาง่ายๆขนาดนั้นเลยหรือใช่ไหมก,ก็คือถ้าเกิดเขายอมปล่อยมาง่ายนี่คือเบสเคสเลยก็คือแดล้านคนปีนี้แน่ๆซึ่งซึ่งมันจะสวยหรูไปหน่อยก่อนโควิดยังมีแค่11ล้านแล้วเปิดปุ๊บมาปั๊บ8ดล้านเลยหรือแล้วก็ต้องมาดูทางฝั่งเราอีกว่าจะยังจิตตกโควิดแค่ไหนเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยช้ามากเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าท่านท่านเขาต้องเร่งปั่นการบ้านกันแล้วใจเราอยากให้มันเร็วกว่านี้นะแต่ว่านี่แหละเราก็ต้องขึ้นอยู่กับคนจัดการประเทศกันต่อไปจากหัวข้อนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วจริงๆว่าที่ผ่านมาคือน้องก็รอแต่ท่านพี่อย่างเดียวที่จะมาแล้วท่านพี่ก็แง้มเหมือนทําท่าจะมาแล้วน้องก็มีความหวังนะครับกําลังรีบกันต่อก็อติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ